ทุกวันนี้ใครที่ออกไปนอกบ้านทุกคนคงรู้สึกเหมือนกันได้ว่าอากาศร้อนมากและคงเป็นคำถามในใจนะครับว่าทำไมอากาศมันร้อนได้ขนาดนี้วันที่26เมษายนนี้คนกรุงเตรียมตัวให้ดีนะครับเวลาเที่ยง16นาทีดวงอาทิตย์จะตั้งฉากกับพื้นโลกแต่ว่าวันนั้นก็อาจจะไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุดเสมอไปเพราะว่ากรมอุตุบอกว่าเดือนนี้จนถึงเดือนหน้ายังมีโอกาสร้อนเกิน44องศาเพียงแค่1องศาที่เพิ่มขึ้นมาจากเมื่อปีก่อนยิ่งร้อนเท่าไหร่ก็กระทบปากท้องเท่านั้นผมได้พูดคุยกับคนขับแท็กซี่คนนี้เขาบอกว่าอากาศร้อนแบบนี้ต้องจอดพักรถบ่อยๆเพราะกลัวว่ารถจะน็อกต้องเช็คหม้อน้ำเช็คเครื่องยนต์เช็คแอร์ก็การดูแลรถก็โดยส่วนมากก่อนออกขับรถแล้วก็เช็คดูน้ำมันเครื่องเช็คดูหม้อน้ำหม้อพักอะไรพวกนี้ครับโดยทั่วไปอ่ะอย่างขับแล้วความรู้สึกเราเหมือนกับว่าเอ้ยแอร์มันเริ่มไม่เย็นหรือว่าความเย็นของแอร์มันลดลงอย่างเงี้ยเราก็มาดูที่เกณฑ์ความร้อนหน่อยว่ามันมีปัญหาหรือเปล่าถ้าไม่มีปัญหาก็แสดงว่าอุณหภูมิภายนอกมันค่อนข้างที่จะสูงมันก็เลยทำให้ระบบแอร์มันทำงานได้ไม่เต็มที่เพราะว่ามันสู้ความร้อนไม่ไหวซึ่งเราก็เลยต้องจอดพักเครื่องให้เครื่องมันความร้อนมันเบาบางลงการพักรถก็ส่วนมากก็น่าจะครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีแล้วเราก็มาขับต่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่รถที่ต้องพักเพราะคนก็ต้องพักเหมือนกันทั้งที่เช่ารถมาอยากจะทำรอบวิ่งให้ได้แต่พอเจออากาศร้อนก็ทำให้รู้สึกเหนื่อยมากกว่าเดิมต้องคอยดื่มน้ำเปล่าบ่อยๆก็ทานน้ำเยอะๆสำหรับส่วนตัวผมนะแล้วก็อาจจะมีแบบว่าทากันแดดบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับนี่ไม่ใช่เรื่องเกินจริงหรือแค่ความรู้สึกเพราะว่ากรมการแพทย์เตือนคนขับรถช่วงหน้าร้อนให้ระวังโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคความดันโลหิตและคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จะมีความเสี่ยงมากกว่าปกติพูดถึงฮีทสโตรกที่มักจะเกิดขึ้นในหน้าร้อนแล้วก็ขอเตือนสายหวานบางท่านที่อยากจะคลายร้อนด้วยเมนูของหวานขนมหวานลอดช่องไอศกรีมหรือแม้กระทั่งน้ำหวานเย็นทางกรมการแพทย์ก็ขอเตือนนะครับว่าอย่ากินมากเกินไปเพราะน้ำตาลในของหวานจะทำให้ร่างกายต้องเร่งเผาผลาญสุดท้ายอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นยิ่งกินก็ยิ่งร้อนและเสี่ยงทำให้น้ำตาลในเลือดสูงอีกด้วยนะครับ